พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องบทบาทหน้าที่ของทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้เราจะได้เห็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเปโตรที่ได้ทำพันธกิจของพระเจ้าในการรักษาคนเจ็บป่วยคนที่เป็นอัมพาตนอนติดเตียงมา8ปีนะครับได้รับการรักษาโดยที่เปโตรได้เอ่ยนามของพระเยซูว่าพระเยซูได้รักษาไอเนอัสให้หายป่วยจงลุกขึ้นแล้วก็เก็บที่หลับที่นอนของตัวเองและหลังจากนั้นเปโตรก็ได้อธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อหญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทำคุณประโยชน์ให้กับพันธกิจของพระเจ้าอย่างมากมายคือนางทาบิทาที่เมืองยัฟฟาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่เปโตรรับใช้พระเจ้าอยู่ที่เมืองลิดดานั้นนะครับเปโตรก็ได้ทำให้ศพหรือคนตายที่ชื่อทาบิทานั้นฟื้นขึ้นมาแล้วก็มอบให้กับคริสตจักรที่นั่นธรรมิกชนที่นั่นและร่วมรับใช้พระเจ้าต่อไปคุณผู้ฟังจะเห็นว่างานรับใช้ของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่แค่เปาโลคนเดียวหรืออยู่กับใครคนใดคนหนึ่งหรืออยู่กับแค่คนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ตอนนี้พระเจ้ากำลังทำงานผ่านเปโตรด้วยเหมือนกับว่าปิดฉากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างฉากที่เปโตรรับใช้พระเจ้าเกิดผลแล้วก็มาถึงช่วงที่เซาโลก็เกิดผลปรนิบัติรับใช้พระเจ้าเหมือนกันนี่จึงเป็นภาพของการที่แต่ละคนก็ได้รับบทบาทหน้าที่ในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าเหมือนกันแต่อาจจะแตกต่างเวลาแตกต่างช่วงเวลาหรือแตกต่างวิธีการที่ไม่เหมือนกันไปแต่เราทุกคนนั้นได้รับการมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการรับใช้พระเจ้าเหมือนกันเราทุกคนจะต้องรับหน้าที่ของเราให้เต็มที่ทำหน้าที่ให้เต็มที่ตามที่เราได้รับมอบหมายจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าโยนว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉันมันเป็นหน้าที่ของอาจารย์เป็นหน้าที่ของศิษยาภิบาลเป็นหน้าที่ของผู้รับใช้เป็นหน้าที่ของใครคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ของฉันเราไม่ควรจะพูดอย่างนั้นเป็นหน้าที่ของคุณเองเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองเป็นหน้าที่ของฉันเองที่จะรับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ32ถึงข้อ43ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ32ถึงข้อ43มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับไอเนอัสหายโรคขณะที่เปโตรเดินทางไปมาทั่วทุกแห่งนั้นท่านก็ลงไปหาพวกธรรมิกชนที่อาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วยเปโตรพบคนหนึ่งชื่อไอเนอัสที่นั่นเขาเป็นอัมพาตต้องนอนอยู่บนเตียงมา8ปีแล้วเปโตรกล่าวกับเขาว่าไอเนอัสพระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรคจงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดทันใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้นเมื่อคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองลิดดาและที่ราบชาโรนเห็นแล้วก็กลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
เปโตรที่เมืองลิดดาและยัฟฟาในเมืองยัฟฟามีหญิงคนหนึ่งที่เป็นสาวกชื่อทาบีทาตามภาษากรีกว่าโตรคัสหญิงคนนี้เคยทำคุณประโยชน์และสงเคราะห์คนจนมากมายเวลานั้นหญิงคนนี้ป่วยจนถึงแก่ความตายพวกเขาจึงอาบน้ำศพและตั้งไว้ในห้องชั้นบนเมืองลิดดานั้นอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟาเมื่อพวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่นจึงใช้คนสองคนไปขอร้องท่านว่าเชิญมาหาโดยด่วนเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขาทั้งสองเมื่อถึงแล้วพวกเขาก็พาท่านขึ้นไปที่ห้องชั้นบนพวกหญิงม่ายก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างๆท่านและชี้ให้ท่านดูเสื้อผ้าต่างๆที่โตรคัสทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่เปโตรจึงให้คนทั้งหลายออกไปข้างนอกและคุกเข่าลงอธิษฐานแล้วหันมายังศพนั้นกล่าวว่าทาบีทาจงลุกขึ้นทาบีทาก็ลืมตาเมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั่งเปโตรยื่นมือออกมาพยุงเธอแล้วเรียกพวกธรรมิกชนกับบรรดาแม่ม่ายเข้ามาแล้วมอบหญิงที่มีชีวิตนั้นให้กับพวกเขาเหตุการณ์นั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟาคนจำนวนมากก็พากันมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้าเปโตรอาศัยอยู่ในเมืองยัฟฟาหลายวันโดยพักอยู่กับซีโมนที่เป็นช่างฟอกหนังจบพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ32ถึงข้อ43คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังพอจะสังเกตภาพออกหรือเปล่านะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ติดตามพระเยซูแล้วมักจะถูกข่มเหงเสมอนะครับอย่างเราเห็นตอนนี้นะครับซาโลเมื่อเขาได้พบพระเยซูเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตและมาอยู่ฝ่ายสาวกมาอยู่ฝ่ายพระเยซูแล้วในพระคำของพระเจ้าบอกว่าการปองร้ายก็เกิดขึ้นก็คือบรรดาพวกยิวนั้นปรึกษากันจะฆ่าซาโลซะแล้วก็เขาได้ดักเฝ้าคอยที่ประตูเมืองคอยซุ่มอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อที่จะฆ่าซาโลนะครับดังนั้นซาโลจึงหนีออกจากดามัสกัสโดยนั่งที่เข่งนะครับแล้วก็หย่อนลงมาจากกำแพงเมืองในเวลากลางคืนแล้วซาโลก็ได้ไปที่กรุงเยรูซาเล็มและที่กรุงเยรูซาเล็มเองเนี่ยซาโลก็ได้มีโอกาสอยู่กับพวกสาวกนะครับเข้านอกออกในกับพวกสาวกตลอดเวลาและได้ประกาศด้วยใจกล้าหาญในกรุงเยรูซาเล็มร่วมกับเหล่าสาวกนะครับแต่ว่าการประกาศออกพระนามของพระเจ้าของพระเยซูด้วยใจกล้าหาญของซาโลนั้นท่านได้พูดไล่เลียงก็คือเหมือนกับโต้วาทีต่อโต้ตอบกันไปกันมานะครับกับพวกที่เป็นกรีกจนในที่สุดพวกนั้นก็หาโอกาสที่จะฆ่าซาโลอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อซาโลจะถูกฆ่าและถูกปองร้ายคุณผู้ฟังครับพี่น้องที่อยู่ที่นั่นก็รู้ข่าวจึงส่งซาโลไปยังเมืองซีซาริยาและเมืองทาซัสคุณผู้ฟังครับเราเห็นว่าผู้ที่ติดตามพระเยซูผู้ที่รับใช้พระเยซูมักจะถูกข่มเหงเสมอๆนอกจากได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับสิ่งที่เขาต้องแลกนั่นก็คือการถูกข่มเหงซึ่งในมุมมองของผมเองนะครับว่าการที่ถูกข่มเหงนั้นอาจจะไม่ใช่ในลักษณะแบบที่ซาโลพบในตอนนี้ก็คือถูกปองร้ายถูกตามฆ่าดักฆ่าซุ่มฆ่าแต่ว่าบางทีการถูกข่มเหงในเวลานี้ของเราอาจจะเป็นความยากจนความทุกข์ยากลำบากการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วเราถูกมารข่มเหงเพราะว่าเราอาจจะมีรายได้ไม่พอในการที่จะดูแลครอบครัวของเราเราอาจจะมีรายได้ที่ตกต่ำลงกว่าเดิมที่เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าหรือเราอาจจะไม่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการในคริสตจักร
าจจะมีคนคอยขัดขวางเราหรืออาจจะมีคนคอยไม่เห็นด้วยกับเราในหลายๆเรื่องคอยขัดหน้าขัดแข้งขัดขาในการรับใช้อะไรอย่างเนี้ยหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับลูกกับหลานของเราที่อาจจะทำให้เราทุกข์ใจคุณผู้ฟังครับนี่เป็นการข่มเหงอย่างหนึ่งที่ผู้ที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะต้องพบต้องเจอผู้รับใช้พระเจ้าจะได้พบกับการข่มเหงเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องยอมเสียสละที่เราจะตรึงสิ่งเหล่านั้นไว้กับไม้กางเขนของพระเยซูและเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์คือแบกภาระต่างๆยอมทนทุกข์กับพระองค์นะครับหาใช่ว่าเราจะมีโอกาสมีแต่ถนนโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับเมื่อเซาโลถูกข่มเหงถูกตามฆ่าถูกอาฆาตมาดร้ายทั้งจากชาวยิวที่ดามัสกัสก็หนีมาที่เยรูซาเล็มก็มาไล่เลียงมาโต้ตอบต่างๆพูดคุยประกาศก็ชาวกรีกก็ไม่พอใจก็ตัดสินใจจะฆ่าเซาโลอีกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับในพระคำของพระเจ้าก่อนหน้านี้บอกว่าดังนั้นคริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดียแคว้นกาลิลีและสมาเรียจึงมีความสุขและความเจริญขึ้นและประพฤติตนด้วยใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับความปลอบประโลมใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และบรรดาพี่น้องที่รับเชื่อคริสต์สมาชิกนั้นก็เพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นนี่คือผลจากการถูกข่มเหงนะครับผลจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าจึงทำให้คริสตจักรนั้นเข้มแข็งและประกอบไปด้วยความสุขคุณผู้ฟังครับอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านั้นเราอาจจะต้องยอมสละเหมือนกับเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดแรกเมล็ดหนึ่งที่อาจจะต้องยอมเน่าเปื่อยยอมเจ็บปวดยอมถูกทำลายเพื่อที่จะให้เกิดต้นใหม่งอกขึ้นมาแล้วก็จะมีเมล็ดใหม่จำนวนมากมายมหาศาลที่เกิดผลอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างบริบูรณ์เกิดขึ้นเพราะเมล็ดเดียวที่ยอมเสียสละตัวเองที่เน่าเปื่อยไปเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับต้นข้าวเมล็ดเดียวที่หว่านลงไปจะต้องเน่าเปื่อยแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นต้นข้าวแล้วก็หลังจากนั้นก็ผลิดอกออกผลและมีเมล็ดข้าวอีกจำนวนมากมายจากรวงข้าวที่แตกมาจากเมล็ดข้าวหนึ่งเมล็ดที่ยอมเน่าเปื่อยยอมเจ็บปวดนั้นนะครับซึ่งในพระคำของพระเจ้าได้พูดถึงการเสียสละความกล้าหาญการรับใช้ของเซาโลที่กระทำเพื่อพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอาไว้จนคริสตจักรเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขและคริสต์สมาชิกก็เพิ่มพูนมากขึ้นแต่ตอนนี้พระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปในบทที่9ข้อ32นั้นได้เปลี่ยนภาพมาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปโตรนะครับเปโตรได้เดินเที่ยวไปตลอดทั่วทุกแห่งแล้วก็มาหาพวกวิสุทธิชนผู้เชื่อที่อยู่ในเมืองลิดดาด้วยนี่ก็แสดงว่าเปโตรนั้นก็ได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าก็คือเริ่มต้นออกเยี่ยมเยียนอย่างเป็นระบบตามชุมชนที่ได้ชื่อว่ามีกลุ่มผู้เชื่ออาศัยอยู่ที่นั่นเขาได้มาเยี่ยมวิสุทธิชนที่อาศัยอยู่ที่เมืองลิดดาด้วยเมืองลิดดานั้นเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในที่ราบติดชายฝั่งชื่อว่าที่ราบชาโรนซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองยับฝาซึ่งเราจะเห็นว่าที่นั่นมีกลุ่มผู้เชื่ออาศัยอยู่ที่นั่นนะครับเปโตรพบชายคนหนึ่งชื่อไอเนอัสที่นั่นในพระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นอัมพาตที่นอนอยู่บนที่นอนมา8ปีแล้วนะครับและเปโตรจึงกล่าวกับเขาว่าไอเนอัสเอ๋ยพระเยซูคริสต์ทรงโปรดท่านให้หายโรคจงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดในทันใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้นหายโรคถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนแต่ว่าในพระคัมภีร์ได้บอกว่าชายคนนี้ชื่อไอเนอัสเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เชื่อที่อยู่ในเมืองนั้นเขาป่วยนอนติดเตียงมา8ปีเพราะเป็นอัมพาตเขาอาจจะเป็นอัมพาตบางส่วนหรือทั้งตัวก็แล้วแต่นะครับแต่เปโตรได้บอกกับเขาว่าพระเยซูคริสต์
ทรงโปรดให้ท่านหายโรคคำว่าหายโรคนั้นแปลในที่นี้หมายความว่าได้รับการรักษาให้หายจากความเจ็บป่วยคือเปโตรบอกไอเนอัสว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้รักษาโรคให้เขาหายแล้วท่านก็สั่งต่อไปว่าจงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดนี่หมายความว่าจัดที่นอนที่หลับที่นอนจัดห้องนอนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลุกขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่เปโตรได้แนะนำคนนั้นเพราะว่าเขานอนมาตั้ง8ปีแล้วต้องให้คนอื่นคอยดูแลคอยปรนนิบัติเอาใจใส่บัดนี้เมื่อเขาหายป่วยแล้วเขาก็สามารถที่จะลุกขึ้นจัดที่หลับที่นอนดูแลตัวเองได้นี่เป็นสิ่งที่ไอเนอัสได้กระทำและเปโตรได้แนะนำให้เขากระทำนะครับนี่เราได้เห็นว่าเปโตรได้ใช้ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานให้กับเขาในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเพื่อที่จะให้พระวจนะของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบเป็นจริงว่าพระเจ้านั้นได้ทรงโปรดเมตตาให้บรรดาสาวกได้ออกไปขับผีจากผู้คนที่ถูกผีร้ายมารร้ายเบียดเบียนและทำการรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเปโตรเมื่ออยู่ที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสไปหาหญิงคนหนึ่งที่เมืองยัฟฟาซึ่งเป็นศิษย์เหมือนกันซึ่งเป็นผู้เชื่อเหมือนกันที่ชื่อทาบิธาซึ่งเขาเคยในพระคัมภีร์บอกว่าหญิงคนนี้เคยทำการที่เป็นคุณประโยชน์และให้ทานให้ความช่วยเหลือทำความดีมากมายในพันธกิจของพระเจ้าแต่ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ป่วยแล้วก็ถึงความตายผู้คนก็ได้อาบน้ำศพแล้วก็เก็บศพของทาบิธานั้นไว้ที่ห้องชั้นบนนะครับแล้วพวกเขาก็ได้ข่าวว่าเปโตรอยู่ที่ลิดดาจึงได้ไปเชิญเปโตรให้มาที่นี่ในทันทีทันใดเมื่อเปโตรมาแล้วก็พบแม่ไม้ที่เฝ้าอยู่ที่นั่นก็ร้องไห้เสียดายเสียใจในการจากไปของทาบิธานะครับดังนั้นเปโตรจึงให้คนทั้งหลายนั้นออกไปข้างนอกแล้วก็ได้หันมายังศพของหญิงคนนั้นและกล่าวว่าทาบิธาเอ๋ยจงลุกขึ้นทาบิธาก็ลืมตาเมื่อนางเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั่งฝ่ายเปโตรก็ยื่นมือพยุงเธอขึ้นแล้วก็มอบเธอให้กับบรรดาแม่ไม้ให้กับบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายที่นั่นนี่เป็นภาพที่เราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงใช้คนของพระองค์ให้ทำการรักษาคนง่อยคนอัมพาตที่เหมือนกับว่าเป็นเหมือนคนตายแล้วนะครับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั้นให้หายจากความเจ็บป่วยให้มีชีวิตใหม่และในที่นี้ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนที่ตายแล้วจริงๆที่เป็นศพแล้วแล้วก็ได้ปลุกศพคนนี้ได้ชุบชีวิตให้ศพคนนี้ฟื้นขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับนี่เป็นพระพรของพระเจ้าที่กำลังเล็งถึงชีวิตของเราทั้งหลายว่าก่อนหน้าที่เราจะพบพระเยซูนั้นเราเป็นเหมือนคนที่ป่วยเป็นอัมพาตเป็นคนป่วยติดเตียงหรืออาจจะเป็นคนตายที่ไม่มีทางรอดไม่มีโอกาสที่จะได้รับทำอะไรได้เลยมีชีวิตต่อไปไม่ได้แต่เมื่อเราได้พบพระเยซูฤทธิ์อำนาจของพระเยซูได้ประทานให้เรามีชีวิตใหม่ชุบชีวิตเราขึ้นมาจากอัมพาตเราสามารถเดินได้มีชีวิตได้เป็นปกติประกอบสัมมาอาชีพได้ดูแลที่หลับที่นอนดูแลสิ่งต่างๆที่รับผิดชอบนั้นได้แล้วก็มีชีวิตขึ้นมาเหมือนกับทาบิธาก็สามารถรับใช้พระเจ้าต่อไปได้นั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าจิตวิญญาณของเรานั้นเคยตายแล้วแต่เมื่อพบพระเยซูเราจะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นภาพที่เล็งถึงการช่วยกู้ของพระเยซูให้เราพ้นจากความตายฝ่ายจิตวิญญาณสามารถที่จะมีชีวิตใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนี่เป็นภาพสะท้อนนี่เป็นเงาที่เป็นสิ่งที่เล็งถึงผลของการมีความเชื่อไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้รับชีวิตเพราะพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ32
ถึงข้อ43มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนบทสำรวจและใคร่ครวญนั้นท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าบางครั้งเวลาที่อ่านบันทึกเกี่ยวกับคริสตจักรในยุคแรกนั้นตัวท่านรู้สึกแปลกใจว่าทำไมเราถึงไม่เห็นการงานแบบนี้ของพระเจ้าในยุคปัจจุบันนี้บ้างอันที่จริงแล้วเราก็เห็นการงานของพระองค์เหมือนกันมีคนได้รับการเยียวยารักษามีคนกลับใจใหม่และเติบโตในความเชื่อแต่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะแตกต่างจากสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรกนั้นแต่ถ้าเราลองพิจารณาให้ดีในยุคนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับการเยียวยารักษานะครับเหมือนในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ20ที่กล่าวว่าเอรัสทัสยังค้างอยู่ที่เมืองโครินส่วนโตรฟีมัสนั้นนอนป่วยอยู่ขณะที่ข้าพเจ้าออกจากเมืองมิเลทัสนี่แสดงถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นความจริงแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยใดก็ตามแต่เราต้องเข้าใจความจริงว่าแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เลือกว่าจะทรงใช้สิทธิอำนาจของพระองค์เมื่อใดที่ใดกับใครและอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะอธิษฐานด้วยความมั่นใจในความหวังว่าพระเจ้าจะทรงทำงานในคำอธิษฐานโดยฤทธิ์เดชของพระองค์และเราก็ควรจะอธิษฐานด้วยท่าทีที่เต็มไปด้วยความเชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่เราไม่อาจจะบังคับหรือสั่งให้พระเจ้าทำกิจของพระองค์ตามใจของเราได้ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับอาจจะมีบางช่วงบางเวลาในประวัติศาสตร์คริสตจักรที่พระเจ้าทรงทำงานด้วยวิธีการพิเศษแต่ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดพระองค์ก็ยังทรงทำงานอยู่ตลอดเวลาพระองค์กระทำกิจของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและเราก็วางใจในพระองค์ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับที่เปโตรได้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าตอนนั้นในตอนนี้ในปัจจุบันนี้เราก็สามารถวางใจในพระองค์ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ต้องไม่ใช่อยู่ในลักษณะของการบีบบังคับให้พระเจ้ารักษาโรคหรือกระทำกิจต่างๆตามใจต้องการของเราถ้าไม่ใช่เป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ก็คงจะไม่กระทำการนั้นเพราะว่าในเวลานั้นในยุคนั้นเหมือนที่พระคำของพระเจ้าใน2ทิโมธีที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับมีคนป่วยหลายคนแต่มีบางคนที่ได้รับการรักษาแต่บางคนนั้นก็ยังนอนป่วยอยู่เหมือนเดิมไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าไม่ใช่เป็นเวลาไม่ใช่เป็นจังหวะที่พระเจ้าต้องการอยากจะรักษาคนนั้นเป็นพระเมตตาพิเศษของพระองค์สำหรับบางคนที่จะได้รับสิทธิอำนาจนั้นบางคนอาจจะต้องพบกับความเจ็บป่วยนั้นตลอดไปก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าเมื่อมาเชื่อพระเยซูหรือได้รับการอธิษฐานเผื่อหรือได้รับสิทธิอำนาจจากพระเจ้าแล้วเราจะใช้สิทธิอำนาจนั้นในการอธิษฐานให้ใครหายจากโรคทุกคนทั่วหน้าเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในพระคัมภีร์นั้นได้พูดถึงว่าพระเจ้าเป็นผู้เลือกเองว่าพระองค์จะทรงใช้สิทธิอำนาจของพระองค์กับใครเมื่อไหร่ที่ไหนและพระองค์จะกระทำสิทธิอำนาจของพระองค์อย่างไรขึ้นอยู่กับพระองค์นะครับนั่นเป็นเรียกว่าเป็นอธิปไตยของพระองค์ซึ่งเราไม่สามารถจะบังคับพระองค์หรือจะไปสั่งพระองค์ได้เลยนะครับแต่เราจะมีหน้าที่เพียงแค่อธิษฐานด้วยความเชื่อและไว้วางใจขอพระเมตตาของพระเจ้าที่พระเจ้าจะกระทำกิจของพระองค์ในคนคนนั้นในเหตุการณ์นั้นๆที่เราต้องการอยากจะให้พระเจ้าช่วยแต่ถ้าไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์แล้วเราไม่สามารถบังคับพระเจ้าได้นะครับเราต้องมีความเชื่อและต้องเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับเราคงจะรู้สึกว่าพวกผู้หญิงที่เป็นหญิงม่ายนั้นน่าจะเป็นคนกลุ่มพิเศษสำหรับคริสตจักรในยุคแรกก็ได้การที่พวกนางนั้นมีความเปราะบาง
จึงได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษจากคริสตจักรแต่ว่าบรรดาหญิงม่ายพวกนางนั้นก็มีพันธกิจของพวกเขาด้วยเช่นกันนะครับดูเหมือนว่าผู้คนจากทุกกลุ่มต่างก็มีส่วนในพันธกิจของคริสตจักรยุคแรกเหมือนกันแต่พันธกิจนั้นอาจจะแตกต่างกันไปนะครับมีใครบ้างในคริสตจักรของเราให้เราลองย้อนไปดูซิว่ามีใครบ้างที่ถูกกีดกันออกจากการทำพันธกิจของพระเจ้าบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเพศของเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับอายุหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับความรู้จากเชื้อชาติของเขามีอยู่หรือเปล่าในคริสตจักรของเราเชื่อว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ยุคนี้เราจะเห็นว่าคนบางคนเขาเรียกว่าฉีกตัวเองกีดกันตัวเองหรือถอยตัวเองออกจากคริสตจักรเมื่อเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รับการยกย่องให้ความสำคัญสักเท่าไหร่ซึ่งเขาก็จะถอยตัวเองออกมาแล้วก็จะย้ายการรับใช้ไปยังคริสตจักรอื่นๆแทนซึ่งเขาคิดว่าเขาไปทำที่นั่นเขาได้รับใช้พระเจ้ามากกว่าการที่เขาอยู่ในคริสตจักรเดิมนั้นซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นการที่เขาถูกมองข้ามหรือถูกกันออกไปจากงานรับใช้นะครับแต่ตัวเขาเองนั้นมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะด้อยกว่าหรือเขามีความสามารถมากกว่าแต่ไม่มีใครใช้เขาเท่าที่เขาควรจะสามารถทำได้เขามีความสามารถเหมือนกันเขาทำได้แต่ทำไมไม่เรียกใช้เขาก็ทำให้หลายคนอาจจะนอยแล้วก็อาจจะงอนแล้วก็อาจจะย้ายหรืออาจจะขยับตัวเองออกไปรับใช้ที่อื่นอันนั้นก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยในคริสตจักรในปัจจุบันนี้นะครับไม่มีใครกันใครหรือห้ามใครมารับใช้พระเจ้าเพราะว่าเราคริสตจักรต้องการทุกคนที่เป็นพระกายเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์นั้นที่จะมีส่วนในการรับใช้นะครับพระเจ้านั้นไม่ได้ทรงทำงานผ่านทางหมายสำคัญและการอัศจรรย์เท่านั้นนะครับต้องเข้าใจแต่ว่าพระเจ้าทรงทำงานผ่านทางการบริการการเอาใจใส่ดูแลของคริสเตียนธรรมดาที่อาจจะทำงานรับใช้แบบเงียบๆอยู่เบื้องหลังด้วยเช่นเดียวกันการทำความสะอาดการดูแลพระวิหารของพระเจ้าการประกาศการรับใช้ในห้องครัวการล้างจานการทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าการดูแลลูกกำพร้าการเลี้ยงเด็กกำพร้าการเลี้ยงอาหารการเอาใจใส่การทำแผลหรือการที่เราดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับแม่ชีเทเรซานะครับท่านได้บอกว่าทุกวันนี้ท่านได้สัมผัสพระกายของพระเยซูคริสต์แล้วซึ่งคืออะไรคือทุกวันนั้นท่านจะไปทำแผลให้บรรดาคนโรคเรื้อนคนที่มีแผลติดเชื้อคนที่เจ็บป่วยดังนั้นท่านจะรักษาเยียวยาคนเหล่านั้นทำความสะอาดบาดแผลให้กับคนเหล่านั้นและท่านจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่าทุกๆวันนี้ข้าพเจ้าได้สัมผัสพระกายของพระเยซูคริสต์แล้วนั่นก็คือเมื่อเราได้ทำการดูแลเอาใจใส่ผู้เล็กน้อยสักคนหนึ่งคนใดก็เท่ากับว่าเราได้กระทำกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับดังนั้นงานรับใช้ในคริสตจักรนั้นมีมากมายอย่ามองข้ามหรืออย่าถีบตัวเองออกไปหรืออยากขยับตัวเองหนีออกไปถอยออกไปไม่ว่างานอะไรแม้ว่าอาจจะไม่ได้ออกหน้าอาจจะไม่ได้ขึ้นเวทีแต่เราอยู่ข้างหลังเราทำงานรับใช้พระเจ้าได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับหนุนใจเราที่เราจะแสวงหาช่องทางที่เราจะสามารถปรนิบัติรับใช้พระเจ้าได้ในที่ที่เราอยู่นะครับนอกเสียจากว่าเรามีความยโสอาจจะมีความหยิ่งจนเกินไปอาจจะมีความอวดอ้างตัวเองว่าเก่งมากแล้วไม่มีใครใช้การเขาต้องเชิญต้องส่งเทียบเชิญแล้วก็แต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อจะรับใช้พระเจ้าถ้าถึงขนาดนั้นก็เราต้องพิจารณาตัวเราเองว่าเราถ่อมตัวขนาดไหนว่าเรารับใช้พระเจ้าแล้วต้องถึงขนาดต้องมีการเชิญขนาดนั้นหรือเปล่านะครับยกเว้นว่าในสิ่งนี้เราสามารถที่จะปรนิบัติรับใช้พระเจ้าได้ในทุกงานบริการที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้ให้กับเราทุกคนที่จะทำเหมือนกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ
จงคนหนึ่งเฝ้าคิดถึงความรักนั่งเดิมว่าใครผู้ใดริเริ่มต่อเติมให้ชีวิตใหม่ให้ความหวังความรักและกำลังใจด้วยพระคุณยิ่งใหญ่ช่วยไทยจะพ้นราคีดวงวิญญาณต้องถูกพลานเพราะมารชักจูงเจ้าลืมความรักเรื่องรุ่งมัวแต่มุ่งในทางสังคมด้วยพระทัยเมตตาสูงส่งลืมพระองค์มัวหลงในก้นบ่วงมาเดียวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมีความรักลิ้นปล้อนยอกย้อนไปตามสังคมลมความชั่วช้าโสมมเจ้ามัวหลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นจงกลับมาเฝ้าอ้อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารออยู่เอ็นดูด้วยความเมตตาหมู่หัวลมชมเพลินเดินทางชั่วช้าโปรดรีบหวนคืนมาเข้าหาความรักดังครั้งก่อนมีความรักลิ้นปล้อนยอกย้อนไปตามสังคมลมความชั่วช้าโสมมเจ้ามัวหลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชาจงกลับมาเฝ้าอ้อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารออยู่ความเมตตาหมู่หัวลมชมเพลินเดินทางชั่วช้าโปรดรีบหวนคืน